ครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Trader ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับกับการตอบคำถามแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การรับเบรกข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspace สู้บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหเป็นไงเสียงในวันนี้รู้สึกว่าเป็นเสียงอินเตอร์จังเลยเสียงซาวแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะครับตอนงานเสาร์อาทิตย์นะเราก็นึกว่าก๊อฟจะคุยกับฝรั่งได้มาถึงก๊อฟสปีกเลยบอกได้เลยเพื่อนหมายถึงฝรั่งจะทดสอบไมค์ขอเชิญฝรั่งลงไปทดสอบไม่ก็แนะนำนิดหน่อยแหละแต่คุยยาวเดี๋ยวไม่รู้เรื่องครับก็เวลคัมทูกิจกรรมอะไรโอ้นี่ได้ข่าวว่าคุยกับซาโจญี่ปุ่นด้วยสบายซาโจครับสามรางวัลซาโจกลับไปซาโจพูดไทยได้โอ้กระดาษพูดไทยได้นะครับแสดงว่าเขาเข้าใจเราหรือว่าเราเข้าใจเขาซาโจทีไทม์ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เอาไม่พูดผ่านไปไม่ผ่านมาชมเอสเอ็มเอสกันดีกว่านะครับจะซื้อฮอนด้าครับแอฟริกันทวินแอฟริกานั่นแหละแต่เขาไปเขียนแอฟริกันวิเคราะห์หน่อยครับแอฟริกาทวินวิเคราะห์หน่อยครับจะซื้อครับโอ้ยได้เลยได้เลยคุณเป็นคนสไตล์ไหนอ่ะถ้าเผื่อว่าใช้งานยังไงอ่ะใช้งานส่วนมากคนใช้แอฟริกาทวินเนี่ยชอบเป็นเรื่องของการเดินทางเดินทางออกทริปแน่นอนมันทัวริงได้แล้วมันก็ลุยได้ใช่ทั้งทางได้ทางฝุ่นแต่ว่าทางฝุ่นนี่คือในระดับนึงนะเพราะว่าดินแน่นสไตล์ของเขาเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบถ่ายทอดดินเองมาจากการแข่งขันปารีสดักกาซึ่งเป็นการแข่งขันแบบข้ามโลกอะข้ามประเทศข้ามประเทศแล้วก็ข้ามโลกจะไปไหนเออเป็นแนวที่แบบว่าแนวชูททางตรงยาวๆแล้วก็โค้งกว้างแบบสไลด์แล้วก็มีระบบแทชชั่นคอนโทรลที่เข้ามาช่วยเหลือเวลาที่แบบว่าเราสไลด์ถึงแม้ว่าจะขี่บนเส้นทางฝุ่นหรือว่าเส้นทางแบบทรายก็ตามตอนที่เราไปเทคแบบก็ใช่มั้ยมีทรายมีทั้งฝุ่นทั้งทรายทั้งหินเปิดแทชชั่นคอนโทรลนี่แบบว่าสไลด์ได้อย่างมืออาชีพเลยนะก็เปิดคันเร่งในโค้งเปิดคันเร่งแบบเปิดท้ายดิดหน่อยเดียวดิดแล้วก็ตบนะแทชชั่นคอนโทรลเขาบอกว่าเซนซิทีฟมากมีถึง5ระดับด้วยกันนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเปิดหรือจะปิดใช่ทั้งแทชชั่นคอนโทรลแล้วก็ระบบเบรก ABS ครับอย่างบางคนที่แบบว่าขี่บนทางฝุ่นอ่ะมันไม่ได้ฟิลอ่ะครับพอเวลาเบรกหน่อยนึงปุ๊บ ABS ทำงานใช่ล้อไม่ล็อกเขาแบบถ้าอยากได้ดิบๆก็ปลดให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สกิลต้องทักษะที่ดีนิดนึงก็สามารถปิดได้ ABS แล้วก็แทร็กชั่นคอนโทรลก็สามารถปิดได้ด้วยมีถึงออปชั่นต่างๆมีเยอะแยะมากมายก็วันนั้นโอ้โหขี่กลับมาจากเขาใหญ่คือแบบไม่อยากเปลี่ยนเลยนิ่มสุดที่ขี่นิ่มเบา2สูบ 1000cc มีไม่จำเป็นต้องสูงมากเพราะว่าเบาะปรับได้2ระดับต่ำต่ำสูงแล้วก็ต่ำต่ำตัวขนาดผมสูง168ขายังถึงเลยคิดดูแล้วกันว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วก็โอเคในเรื่องของความใหญ่โตแน่นอนในเรื่องของการลากจูงการเข็นก็ต้องมีสักบ้างสำหรับความหนักเพราะรถมันไม่ติดเครื่องยนต์แต่พอขึ้นไปคอมแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วใส่เกียร์ออกไปแล้วมันเหมือนกับเบามากมันเหมือนกับรถ 300cc 600cc หรือเปล่าแล้วพลังมันเวลามันชูดเนี่ยโอเค2สูบอย่างที่บอก2สูบเครื่อง 1000cc มันชูดเป็นมาแต่ไม่ได้มาแบบโหดๆนะไม่ได้แบบปุ๊งมุ๊งมั่งนะมันมาแบบปุ๊ดปุ๊ดไม่ใช่แบบบูมๆๆยิงออกไปนะครับมันก็เป็นการตอบโจทย์ที่ขับขี่ค่อนข้างสนุกนะครับใครอย่างที่บอกอารมณ์เนี้ยต้องเป็นคนที่ชอบขับขี่ท่องเที่ยวแล้วชอบรู้จริงๆใช่นะคือเหมือนกับอารมณ์ว่าขี่บนทางแบบบนไฮเวย์ไปปุ๊บใช่ป่ะครับแล้วก็สมมติว่าอยากจะเข้าไปเที่ยวน้ำตกนั่นอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยไม่ต้องพะวงไม่ต้องกลัวว่ารถจะไปไม่ได้มันไปได้อยากจะเข้าไปก็เข้าไปเลยอยากจะออกก็ออกมาขึ้นเขาขึ้นเนินลงเนินมันรถเขาออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือเดิมๆก็ไปได้นะใช่นี่ลองกันมาแล้วอ่ะคือแบบว่าทั้งทางดินทางฝุ่นแล้วก็แบบโอ้โหแบบสไตล์ขึ้นเนินโหดๆแล้วก็ลองมาแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้มีอันอื่นมาให้เป็นตัวเลือกนะตัดสินใจเลยประมาณ5,200ใช่ใช่ไม่แพงราคาไม่สูงด้วยไม่สูงแล้วตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าทางผู้ผลิตที่บริษัทแม่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้ว่าเป็นอะไรที่คนเอเชียรอคอยมานานเขาถึงปรับใหม่ในเรื่องของเบาะจากแต่ก่อนเนี่ยแอฟริกาทวินเนี่ยจะไปฮิตในไปฮิตแถวๆยุโรปใช่ป่ะแต่คราวนี้นี่คนเอเชียรอเขาเลยเนี่ยเป็นนี่ให้เลยคือถึงจะตัวเตี้ยเหมือนกอล์ฟเองก็ตามก็สามารถแต่กอล์ฟก็ไม่เตี้ยมากนะก็ไม่เตี้ยก็พอได้อยู่ครับได้ครับได้ก็แต่ว่าถ้าใช้งานในเมืองบ่อยหน่อยก็จะลำบากเรื่องของการซ่อมแซมนิดนึงแต่ว่ามันจะดีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร
ทัศนวิสัยในการมองเพราะรถมันสูงเนี่ยเราจะมองแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าจะคาดการณ์ได้ก่อนว่านะครับว่าเนี่ยไปปุ๊บรถติดมีช่องให้เลี้ยวไหมไปไม่ได้หลุมมีหลุมมีบ่อต่างๆมันจะปลอดภัยในเรื่องการขับขี่ด้วยเพราะว่ารถมันสูงเราจะมองเห็นไกลมันอยู่ที่จังหวะของการซิกแซกด้วยก็เพราะจากประสบการณ์จริงคือถ้าเผื่อว่าเราเจอรถยนต์เยอะกระจกเขาจะเตี้ยอยู่แล้วไงใช่ป่ะถ้าเป็นแบบรถธรรมดารถสปอร์ตรถนิเก้นอย่างเงี้ยติดอยู่ละชนกระจกรถชาวบ้านเขาอยู่แล้วถ้าเป็นรถยนต์นะถ้าเจอรถยนต์เยอะนี่วิ่งเรียบด่วนนะรถยนต์เยอะก็ลูดได้เลยแต่ถ้าไปเจอแบบพวกรถเมย์ก็เรียบร้อยไปไม่ได้เหมือนกันนี่ครับก็รอติดอยู่นั่นแหละดีครับบอกเลยว่าถ้าเป็นคุณนี่ยิ่งขี่ต่างจังหวัดยิ่งดีคนต่างจังหวัดน่าจะชอบในกรุงเทพในเมืองเจอรถติดๆอาจจะท้อหนึ่งก็อาจจะเพราะตัวมันลำสูงมันใหญ่ยิ่งถ้าคนตัวเตี้ยๆแบบขาไปปลายก็จะลำบากทีนึงมันสมราคาด้วยนะก็ใช่แต่ราคาไม่แพงไงครับรถขนาดพันธุ์ดีซี 5,200 ออปชันก็มีออปชันก็มีรอด้วยไม่ว่าจะเป็นท่อกองกล่องไปจนถึงปี๊บใส่นะฮะคือกระเป๋าหลังจะเป็นปี๊บอะไรเงี้ยมีหมดเลยตอนนี้เขาทำรองรับไปเยอะมากครับผมแล้วก็มี2เวอร์ชันให้เลือกเป็น DCT ระบบเกียร์แบบออโต้นะครับสามารถชิปเองได้แต่ถ้าเผื่อออโต้ก็ออโต้ไปเถอะนะฮะกับอีกระบบนึงก็เป็นระบบแมนนวลใช่ซึ่งถ้าก็เป็นแมนนวลคือว่าระบบคัดกับเกียร์นี่แหละคัดกับเกียร์เหมือนเดิมใช่ก็แล้วแต่เลือกเอาละกันใช่สมรรถนะอาจจะอารมณ์อาจจะต่างกันแต่ว่าระบบเครื่องยนต์ทำงานเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนเกียร์อาจจะได้อารมณ์แบบคนที่ชอบแบบสกิลสูงๆขี่แบบโอ้เชนปุ้งบ้างๆแต่คนแบบว่าขี่ชิลเข้าป่าก็ได้แต่ไม่ได้ไปโหดอะไรมากก็ใช้ระบบ DCT ไปปรับ1 2 3มันก็ได้เมนูได้เหมือนกันครับถึงจะไปปล่อยไปเลยให้มันไปเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดารถออโต้ธรรมดาก็ได้นะครับดีถือว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมครับนะ S1000WR ครับกับ Ducati 899อันไหนดีกว่ากันครับโอ้โหมันก็คนละคลาสนะเอาตัวอ่อนมาเล่นกับตัวท็อปเข้าอย่างเงี้ยนะครับตัวBMW S1000 RR ก็จะเป็นรถสไตล์ซุปเปอร์ไบค์นะครับซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์ไบค์นะครับก็คือ4สูบนะครับแถวเรียงนะฮะแล้วก็เป็นตัวถ้าเผื่อว่าเป็นคลาสคือเป็นคลาสซุปเปอร์ไบค์แต่ถ้าเป็นตัวพันแต่ถ้าเป็นตัว899มาอยู่ในคลาสของซุปเปอร์สปอร์ตครับซึ่งถ้าในการแข่งขันเนี่ยมันจะสามารถลงแข่งในรุ่น 600cc ได้เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยของเขาเนี่ยมันมีแค่2สูบมันเป็นแต้มต่อถ้า 600cc ไม่ต้องเป็น4สูบเรียงแต่ถ้าตัวเนี้ย899 2สูบมันจึงลงได้ไงมันเป็นแต้มต่อเขาอะเหมือนกับตัวรุ่นพันอะรุ่นพันดูกติลงได้ในซีซีที่เยอะกว่าแข่งกับพวก4สูบนะฮะมันยังไงอะก๊อฟจะอธิบายไงดีรถมันควรอารมณ์ถ้าให้เปรียบอย่างเงี้ยนะครับรถมันควรอารมณ์คนละคลาสอะรถ4สูบกับรถ2สูบ L Twin เนี่ยแล้วก็ CC L Twin มันต่ำกว่าด้วยนะครับ4สูบแน่นอนครับในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ที่มันมาเรียบๆต่อเนื่องสบายๆขี่ลากรอบทัก 4,000 5,000 ด้วยเกียร์3เกียร์4ถ้าใครเคยขี่จะรู้นะครับว่าไปสบายๆพื้นแต่ถ้าลองมาลากรอบในตัวของดูคติที่เป็นแอลทวิน 4,000 รอบแล้วเนี่ยแล้วเตะเข้ามาถ้าเกียร์2หรือเกียร์3ที่บอกเนี่ยรอบมันจะคล้ายๆรอบมันจะกระตุกเพราะรอบมันจัดมันต้องกวาดรอบไปสูงเครื่องถึงจะเนียนเพราะนั้นขี่รอบต่ำๆขี่ในเมืองค่อนข้างจะละอาดถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบอาจจะรำคาญนิดนึงแต่ถ้าออกทางไกลหรือว่าทางที่ชูดยาวๆเนี่ยรถตัว L Twin มันจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของทอร์คที่มันมาเร็วๆมันจะปูดปาร์ตแล้วก็โอเคดูรูปทรงของตัว899เองเพรียวเล็กกระชับพลิกรถได้เร็วได้คล่องกว่าแล้วก็ดีไซน์แน่นอนดีไซน์ก็เพรียวดีไซน์ความเพรียวแต่ถ้าให้ไปชูดกันจริงๆขี่ระยะทางยาวจริงๆสู้ไม่ได้สู้4สูบไม่ได้ด้วยความนิ่มนวลของเครื่องยนต์ด้วยรอบที่มันต่อเนื่องกับ4สูบนะครับอาจจะออกตัวเนี่ยอาจจะเป็นลองแต่พอไปสักพักเนี่ยสัก 4-5 เนี่ย4สูบมันจะมาแบบเป็นพายุเลยนะจะสังเกตได้ว่าอย่างในการแข่งขันเวอร์ซูไบค์นะถ้าเผื่อว่าเจอโค้งเยอะๆโค้งแคบๆเงี้ยโค้งหักเงี้ยตัวดูคติจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามันมีการที่แบบท็อกมันดีกว่าใช่ป่ะมันไม่ต้องมีการแบบไปรีดเร่งไปเค้นอะไรเงี้ยถ้าณตอนนี้ถ้าจะให้ไปเปรียบก็ต้องเป็น1199แต่1199ก็จะที่บอกหยุดผลิตไปแล้วเป็น1299เป็น1299พันนิกเล่ไปแล้วนะครับแล้วก็ BM ถ้าจะเปรียบกับตัวนั้นก็น่าจะขยับไปตัว H4 เลย HP4 ไปนะครับแต่ถ้ามาเปรียบกับตัว899มันยังไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบกันอ่ะถ้าขยับไปให้แล้ว899ก็บ่อยอีกครั้งนึงว่า899ก็ปิดการผลิตไปแล้วด้วยซ้ำไปตอนนี้ล่าสุดก็เป็น959ครับ959ซึ่งที่จะมาชนกับตัว BMW ตัว S1000R ได้ก็ต้องเป็น959เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่เหลือปิดลายผลิตไปแล้วแต่ถ้ามือสองก็ยังมีขายอยู่ครับนะครับแต่ถ้าจะให้ชนจริงๆอ่ะเอาตัว900
59กับตัวพันเฉียดกันถ้ายังดีกว่าน่าจะสูสีขึ้นมาหน่อยใช่สูสีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ราคา แต่ราคาก็ราคาดูคติดูคติจะแพงกว่าแพงกว่าเพราะว่าตัว BM นี่มันรู้สึกจะอยู่ที่800,000 800,000จะกว่า 800,800 ใช่ใช่แต่ตัวไอ้ตัวนั้นน่าจะทะลุไปแล้วนะครับตัวดูคติจะแพงกว่าก็แล้วแต่ครับอันนี้รูปทรงผมว่าความโฉบเฉี่ยวต่างกันฉลามอาจจะได้ด้วยความเหมือนกับแบบหนุ่มสมาร์ทถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มสมาร์ทเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องแบบใส่เนคไทเป็นรถแบบรถภูมิฐานถ้าอย่างเป็นดูคตินี่ก็เป็นว่าเป็นลูกชายเจ้าสัวมีตังค์รถฟิวฟ้าวเราใจประมาณนี้นะครับแต่ว่าการขับขี่อารมณ์อย่างที่บอกมันต่างในเรื่องของทอร์คเท่านั้นเองแล้วแต่ชอบแล้วล่ะทีเนี้ยถ้าจะให้มองตัวผมนะผมไปขับ4เมตรอ่ะผมชอบสบายๆนะพี่ตู่ว่าไงแต่ผมชอบ2เมตรเนี่ยเห็นมั้ยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราชอบตาเล่นขั้นต้นเนี่ยมันปี๊ดปี๊ดปี๊ดผมชอบขี่สบายเพราะว่าบางทีแบบมันเหนื่อยกับรอบที่จัดๆมากรำคาญผมเป็นคนรำคาญอ่ะถ้าชอบแบบว่าปลายไหลก็ต้องเชื่อพี่ก๊อฟไปนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาออกจากโค้งต้นหนักๆเงี้ยก็มา2สูตรด้วยกันแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยนะครับที่ผมชอบจริงๆผมชอบไฮเปอร์โมตัดแต่ไฮเปอร์โมตัดรอบมันไม่จัดเท่าพิกเล่ไงใช่รอบจะบางๆสบายๆโอ้แต่บางๆเกียร์3ยังล้อหน้ายกได้อยู่เลยนะแต่สะบัดคัดเลยเคยขี่มาแล้วว่ารอบตัวเนี้ยมันจะไม่โหดเหมือนทุกปาริกาเล่ปาริกาเล่รอบจะจัดมากจะขี่แบบตัวไฮเปอร์กับตัวมอนสเตอร์นี่จะแบบจะบางๆหน่อยรอบจะไม่จัดมากพืชพอไปได้นะครับส่วนตัวจะชอบตรงนั้นแต่ถ้าให้เลือกตรงเนี้ยผมว่า BMW น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าใช่ประมาณนั้นแนะนำครับ 300cc นักเก็ตให้หน่อยครับตัวไหนน่าใช้ดีคุ้มค่า300นักเก็ต Z300 MT MT 03 CB CB 300 TNT TNT 300 Benelli อะไรจะเอามาอันนั้นผสมด้วยมั้ย KTM Duke KTM Duke เหรอมัน399เอ้ย390 390ก็ได้นะก็มันอยู่ราวๆเนี้ยนี่มาถึงไทย KTM มาเอาตัวไหนน่าใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดนักเก็ตคุ้มค่ามันราคาด้วยนะราคาถูกสุดคือเบนเนลลี่อยู่ประมาณ130,000-140,000ใช่นินจาไม่ใช่นินจาแซด3แซด300อยู่ที่ประมาณ180,000ได้170,000ดิแต่ถ้า MT 180,000 MT จะ MT ยามาฮ่าจะแพงสุดละใช่นะครับตัวไหนคุ้มค่าคุ้มค่าสุดเหรอสงสารจริงๆแล้วมันโอ้โหมันก็ยากนะมันคนละสไตล์CBR อีกตัวหนึ่งต้าวแน็กเก็ตถ้าพูดถึงมันคนละอารมณ์ถ้าพูดถึงเรื่องความแรงเนี่ยต้องไปทางซัดกับทาง MT แต่ถ้าพูดถึงเรื่องขี่สบายต้องมาทาง Honda ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันไหนคุ้มค่าถ้าเผื่อเอาแยกก่อนแยกประเด็นก่อนถ้าจะสบายไป Honda ขี่นิ่มขี่นวลขี่นิ่มขี่นวลไปเรื่อยๆไม่ต้องอะไรสูบเดียวก็เสียวได้ถูกต้อง แต่ถ้าให้แบบว่าพอจะปี๊ดปาร์ตหรือว่าพอจะแบบแหมอยากเล่นปุ๊ดปั๊ดทันปัจจุบันทันด่วนแบบว่าโอ้โหไม่ไหวจะต้องรีบเร่งแซงหรือมันก็ต้องตอบโจทย์อยู่ในเรื่องของ MT 03กับตัวแซด300ของคาราซากิแล้วไอ้2ตัวเนี้ยมันก็จะแรงคาราลมด้วยนะดูดีนะความเร็วสูสีอัตราเร่งอะไรสูสีแต่ผมชอบช่วงล่างของแซด300ที่ออกจากศูนย์มามันแน่นกว่านะครับเพราะนั้นด้วยราคาที่ใช้งานและคุ้มค่าซื้อง่ายขายคล่องผมก็ต้องมองไปที่ MT 03เพราะอย่างน้อยการตลาดในการซื้อรถมือ2อะไรพวกนี้มันน่าจะเดินดีกว่าถือชั้นแล้วก็ CC ได้มากกว่าด้วยเพราะ MT 03มัน 321cc ราคาแพงกว่านินจาประมาณ107,000-108,000ประมาณ 5,000 น่ะโดยประมาณแต่ Z นี่คือออกแนวแบบว่าอัตราเร่งขั้นต้นจะจัดกว่าแล้วก็ช่วงล่างโอเคกว่าแต่สำหรับ MT ก็ช่วงต้นอาจจะสูสีอาจจะแบบเป็นด้อยนิดนึงแต่ว่าช่วงปลายเขาไหลกว่าปลายเดินปลายเดินแล้วเป็นเซตช่วงล่างเซตช่วงให้มันแข็งกว่านิดนึงเป๊ะใช่ครับประมาณนั้นมา KTM RC 390น่าใช้ไหมครับเทียบกับรถญี่ปุ่นค่ายอื่นคันเดียวกันพอดีไม่ค่อยเห็นคนขี่จะซื้อบิ๊กไบค์เป็นคันแรก390นี่ถือเป็นบิ๊กไบค์เหรอยังครับถ้าพูดถึงเรานะแต่คนอื่นเราไม่รู้แต่ถ้าพูดถึงเราคิดว่าถ้าไม่เกิน500เราไปเล่นบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ราคาสูงนะประมาณ 300,000 กว่าโอ้ยถ้าบอกว่า RC จริงๆแล้วเป็นรถที่ขี่ดีนะขี่ดีระดับเบอร์เขาใช้กันนะ
ในการแข่งขันนะใช่นะตัวนี้นี่ที่บ้านเราไม่ขี่เพราะอะไรหนึ่งตอนณตอนนั้นเรื่องของดีลเลอร์เปลี่ยนขั้วมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวจะไม่ทำเดี๋ยวจะปิดแล้วเดี๋ยวดีลเลอร์จะไม่เอาทำให้ลูกค้าไม่มีความมั่นใจว่าซื้อมาแล้วแล้วเราจะไปแมนเทนแนนซ์ยังไงซื้ออะไรที่ไหนนะครับแต่ณตอนนี้ต้องบอกว่าเขากลับมาแล้วอยู่ในเครือเวสปาโยแล้วกลับมาด้วยค่ายใหญ่เครือที่แบบว่ามีงบแบบให้ใช้กันแบบเยอะๆเลยทีเดียวก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ราคานี้ไม่แพงกับคุณภาพที่ให้มาอันนี้ช่วงล่างของไวท์พาวเวอร์นะครับไวท์พาวเวอร์เฟรมทักเป็นรถจากออสเตรียออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะยุโรปนะอันนี้รถยุโรปถือว่าเป็นรถยุโรปที่อยู่ใกล้กับพวกเราพอสมควรแล้วก็เขามองว่าตอนแรกจะมองว่าเป็นคู่แข่งกับดูคาติแต่ตอนหลังไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าทางเคเดียมตอนแรกเขาจะไปทำการตลาดในเรื่องของการรถโอเวนเจอร์ครับนานๆที่จะมาสปอร์ตก็เลยไม่ค่อยพูดเลยดุกซูเปอร์ดุกใช่ถ้าดุกอะซูเปอร์เอเวนเจอร์เขาจะมีประมาณนี้รถเขาสไตล์แนกเก็ตสไตล์เอเวนเจอร์แต่เขาจะมีหลุดก็แค่มี RC 8กับ RC 390เท่านั้นแหละนะครับที่แล้วก็250ที่ใช้สำหรับการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นเพราะว่าตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็ดีลเลอร์เริ่มจะมีแล้วการสั่งอะไรต่างๆก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเล่นได้ครับแล้วเป็นรถอีกรถนึงรุ่นนึงที่มีสมรรถนะที่ดีต้องบอกว่าขี่นิ่งมากนะครับถึงจะเห็นดูว่าเฮ้ยทำไมดูรถมันอะไรแข็งๆดูเหลี่ยมๆมันไม่มีมนเลยทุกอย่างเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆหมดเลยการออกแบบก็จะแปลกๆลองสแตนดาร์ดลองกดโค้งเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งแต่เวลาขี่จริงนี่แหละนะครับฟีลลิ่งทํางานฟีลลิ่งของมันอยู่ที่การขับขี่จริงๆนะครับอีกข้อนึงอีกข้อนึงครับระหว่าง Airlock กับ PCX อันไหนดีกว่าครับเน้นใช้ขับทางไกล 50-7 กม.ต่อกม.สิต่อวันขี่ทางไกลกับ PCXก็ต้องนั่งสบายๆก่อนป่ะก็มีส่วนต้องเป็น PCX ก่อนนั่งสบายๆเพราะถ้าแบบว่าท่านั่งแต่ถ้าเป็นสปอร์ตจ๋าแบบสกูตเตอร์บอดจ๋าก็ต้องไปทาง Airlock แล้วขี่มันอารมณ์ท่านั่งมันต่างที่มันต่างกันที่ Riding Position ท่านั่งเพราะอารมณ์ของตัว Airlock เนี่ยมันค่อนข้างสปอร์ตจะกลมๆหน่อยใช่แฮนด์มันจะต่ำไม่สูงมากท่านั่งกับแฮนด์เนี่ยมันจะต่ำค่อนข้างจะเหมือนรถสปอร์ตเพราะนั้นถ้าขับขี่ไปไกลๆนานๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังปวดอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆ50กิโลถึง70กิโลมันก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะเนี่ย PCX ดูเห็นมั้ยครับถ้านั่งสบายกว่าถ้านั่งและแฮนด์มันสูง นะมันก็จะนั่งได้สบายกว่าการขับขี่เน้นความสบายจริงๆแล้วเนี่ยครับทรงเนี้ยได้เปรียบผมมองไปที่ PCX น่าจะตอบโจทย์ในการเดินทางได้ง่ายกว่าครับเขาบอกว่าช่วงนี้วันนี้ก็นะครับหมดเวลาแล้วนะครับแหมเสียดายจริงวันนี้อยากจะตอบทั้งคืนจริงๆนะครับแต่ก็เวลาไม่มีจริงเหรอครับโอ้โหแล้วก็ต้องขอบคุณครับ Elf Moto Protect ครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับ Big Bike ต้อง Elf ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมทางช่อง True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ